าทะทิณทานทัพทั้งผ้าอนิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของคณะสภาวัดพระธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพ่อพระเทพยานมหาหมุนีเจ้าว่าและคณะภรรยานมิตรจังหวัดสุโขทัยคณะสภาจากจังหวัดตราดจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรและพร้อมด้วยคณะสภาสาธุชนพุทธศาสนิกชนชาววัดป่าคอยทุกท่านประกอบด้วยศรัทธาสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตามท่วนไตรมาสในอาวาสวัดป่าคอยนี้ก็แลผ้าพระกฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วตกลงในถ้ำกลางระหว่างสงฆ์จะได้จำพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกระทำกฐินทานกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาต